ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับกลับมาเจอกันนะคะ3ตอนต่อ1สัปดาห์จันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ค่ะนี่คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะและวันนี้จะเป็นตอนที่15ของเรื่องในหนังสือที่ชื่อว่ารวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ชุดเพื่อนนอนนะครับวันนี้ชื่อเรื่องเราใจมากเลยคนรู้หลังจากที่เราบอกชื่อเรื่องไปนะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะจินตนาการไปต่างๆนานาว่าสงสัยว่าคราวนี้น่าจะมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังกันอีกอันนี้แปลกแบบแปลกเลยแหละครับแปลกทีเดียวแปลกทีเดียวหรือว่าแปลกหลายทีต้องไปฟังในเรื่องนะครับว่าแปลกกี่ทีแต่บอกได้เลยว่าแปลกมากก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะไม่ยาวมากนะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะพอมีคำว่านะนี่หลายคนก็ชักไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงเอาจริงหรือเปล่านี่น่าจะไม่จริงแล้วล่ะครับชาติหน้ามีจริงๆนะแต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังค่ะแม้ว่าชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับเล่นๆไม่อยากให้พลาดและเรื่องคนรู้ก็เป็นเรื่องน่ารักค่ะผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชนะคะสำหรับหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนถ้าเกิดว่าใครสนใจหนังสือเล่มนี้น่าจะยังหาอ่านได้ในท้องตลาดนะครับผมน่าจะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือไม่ก็ลองค้นใน Google ดูนะคะครับผมหลายร้านน่าจะมีบริการจัดส่งให้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะครับผมกับกิจกรรมห้องสมุดหลังใหม่ใจดีแจกปฏิทินนะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์กันในโพสต์ของเพจไทย PBS Podcast นะครับว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรสำหรับคุณนะครับผู้โชคดี10ท่านก็จะได้ปฏิทินจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจไปคนละ1ปฏิทินเลยนะครับแต่ว่าจะได้ปฏิทิน2อันเลยนะใช่เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะกับปฏิทินแขวนย้ำกันอีกรอบนะครับว่ากล่องตัวบรรจุภัณฑ์ของปฏิทินตั้งโต๊ะนั้นอย่าทิ้งนะครับอย่าเพิ่งเหวี่ยงทิ้งใช่ดูดีๆนะครับว่ามันเป็นปฏิทินอีกฉบับหนึ่งเหมือนกันเอาไปใช้ต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที่ตอนนี้นะคะส่งเข้ามาแบบโอ้ยน่าอ่านมากๆเลยทำให้เราได้เห็นว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรในชีวิตของคุณหรือมีความหมายอย่างไรในชีวิตของคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถที่จะส่งมาได้3ช่องทางค่ะเหมือนเดิมค่ะครับผมทั้งแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนใน YouTube มีหลายคนถามมาคือหลายคนนี่เป็นชาว YouTube แล้วก็อาจจะสะดวกในการใช้ YouTube แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกในการใช้แอปอื่นๆก็เดี๋ยวต้องให้คุณจิตรินชี้แจงนะคะว่าการรับฟังใน YouTube นั้นมันมีข้อจำกัดหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจากการฟังผ่านเว็บแล้วก็ผ่านแอปสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นคุณผู้ฟังมาตั้งแต่ยุคก่อนก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับแต่ว่าบอกไว้เผื่อมีสมาชิกใหม่ทาง YouTube ก็จะเป็นช่องทางที่อัปโหลดทุกวันแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันของห้องสมุดหลังใหม่นะครับจะเป็นเรื่องใหม่บ้างสลับกับเรื่องเก่าๆบ้างเป็นเรื่องที่ปนๆกันครับแต่ว่ามีทุกวันและไม่ได้เป็นตอนล่าสุดนะครับถ้าอยากฟังตอนล่าสุดของห้องสมุดหลังใหม่เลยต้องมาฟังทาง
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็รวมทั้งทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคนรู้กันเลยค่ะครับผมโฮโฮฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ายักษ์ใหญ่หัวเราะเมื่อเห็นเจ้าชายชักดาบกายสิทธิ์ออกจากฝักแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่ตัวมันมันร้องขึ้นด้วยเสียงอันกึกก้องว่าเจ้ามนุษย์น้อยเจ้าจะสู้กับข้าหรือป้าพรเงยหน้าขึ้นจากหนังสือสำหรับเด็กแล้วขยับแว่นตาให้เข้าที่เพราะป้าพรสายตาสั้นมากหากถอดแว่นออกหรือแว่นเคลื่อนมาอยู่ในที่ป้าพรจะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดบางทีก็ไม่เห็นเอาเลยตาก้อยผู้กำลังพักฟื้นจากไข้หวัดใหญ่ดึงผ้าห่มขึ้นมาชิดคางปล่อยเท้าให้โผล่ออกมาจากผ้าห่มแล้วกระดิกหัวแม่เท้ามองดูเล่นป้าพรขยับแว่นได้ที่แล้วก็นั่งมองอิริยาบถตาก้อยอยู่ครู่นึงแล้วจึงถามว่าตาก้อยทำอะไรนั่นก้อยดูหัวแม่ตีนว่ามันจะกระดิกได้ไหมตาก้อยตอบป้าพรดึงผ้าห่มตาก้อยลงปิดเท้าให้มิดชิดแล้วก็บอกว่าอ่ะนอนซะให้เรียบร้อยแล้วป้าจะเล่านิทานให้ฟังจนจบก้อยไม่ชอบฟังนิทานที่อ่านจากหนังสืออ้าวก็เมื่อกี้นี้เองก้อยบอกว่าก้อยอยากฟังนิทานป้าก็อ่านให้ฟังยังไม่ทันจบก้อยก็เกิดจะไม่อยากฟังนิทานซะแล้วฮะเอาใจยากจริงนี่ดีว่าก้อยเจ็บอยู่นะไม่อย่างนั้นป้าไม่มานั่งคอยเอาใจอย่างนี้หรอกก้อยก็อยากฟังนิทานเหมือนกันแต่ไม่อยากฟังนิทานจากหนังสือก้อยอยากฟังนิทานเล่าเฉยๆโอ้ยน่ารำคาญใจเดี๋ยวจะเอาอย่างโน้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้โตขึ้นใครต้องมาเป็นลูกเป็นเมียตาก้อยเฮ้ยเห็นจะต้องเป็นบ้าตายป้าพรบ่นตุบตับเอาเถอะอยากฟังนิทานปากเปล่าป้าก็จะเล่าให้ฟังก้อยอยากฟังเรื่องอะไรเรื่องกระต่ายกับหมาจิ้งจอกดีไหมครั้งหนึ่งยังมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ชายทุ่งริมป่าใหญ่ก้อยไม่อยากฟังนิทานอย่างนั้นตาก้อยประท้วงขึ้นอ้าวก็ก้อยบอกว่าอยากฟังนิทานปากเปล่าป้าก็กำลังเล่าให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก้อยก็เกิดไม่อยากฟังเสียอีกแล้วโอ้ยป้าเอาใจก้อยไม่ถูกหรอกก้อยอยากฟังนิทานปากเปล่าแต่ไม่ใช่นิทานไม่จริงอย่างเรื่องกระต่ายพูดได้นี่นะลำบากจริงแล้วก้อยอยากฟังนิทานยังไงกันแน่ก้อยอยากฟังนิทานเกือบจริงตาก้อยบอกแล้วทำท่าจะเลิกผ้าห่มออกจากตัวนิทานเกือบจริงป้าพรทวนคำพูดแล้วรีบห่มผ้าให้ตาก้อยใหม่ให้เรียบร้อยพลางกล่าวว่านี่ตาก้อยนอนดีๆแล้วป้าจะเล่าให้ฟังใหม่ก้อยอยากฟังนิทานอะไรนะนิทานเกือบจริงใช่ไหมป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นิทานเกือบจริงนี่มันเป็นยังไงอ่ะแต่ก็เอาเถอะเพื่อให้ก้อยนอนดีๆจนหลับป้าก็จะเล่าให้ฟังก้อยอยากฟังนิทานเกือบจริงเรื่องอะไรเรื่องคนรู้ตายคนอะไรคนรู้คนตัวเล็กๆอยู่ในรูตัวเล็กนิดเดียวตาก้อยกวาดสายตามองหาอะไรเป็นตัวอย่างแล้วก็ชี้ไปที่ขวดยาที่วางอยู่บนโต๊ะข้างที่นอนแล้วก็พูดต่อไปตัวสูงเท่าขวดยานั่น
ป้าพรเหลียวดูขวดยาแล้วก็ตบอกพูดว่าโอ้ยคนอะไรตัวสูงแค่คืบเท่านั้นเองแต่นึกอีกทีป้าก็เคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีคนชนิดหนึ่งตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในรูว่าแต่ก้อยไปได้ยินเรื่องคนรูมาจากไหนนะก้อยอยากฟังนิทานเรื่องคนรูตาก้อยยืนยันความประสงค์ของตนแทนคำตอบเอาเถอะเอาเถอะป้าพรรีบรับคำขอให้ก้อยนอนนิ่งๆให้เรียบร้อยนี่อย่าดิ้นไปดิ้นมาแล้วป้าจะเล่านิทานเรื่องคนรูให้ฟังอ่ะเอาละนะป้าพรขยับแว่นที่เลื่อนลงมาอยู่ที่ปลายจมูกกลับให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วก็กระแอมสองสามที เป็นทำนองตระเตรียมตัวให้เสียงดีแล้วก็ขึ้นต้นเล่าว่าสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีคนรู้อยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวขนาดสักคืบหนึ่งหรือเท่ากับขวดยาธาตุที่หมอสั่งให้ก้อยกินนั่นคนรูคนนี้แก้ใส่กางเกงตัวเล็กๆ เหมือนกางเกงตุ๊กตาทำด้วยผ้าสีแดงแล้วก็ใส่เสื้อกำมะหยี่สีเขียวติดกระดุมเงินขนาดเท่าหัวเข็มหมุดน่าเอ็นดูเหลือเกินป้าพรตาก้อยเรียกทำไมหรือก้อยไหนว่าจะนอนฟังดีๆยังไงเล่าคนบรูใส่เสื้อนุ่งกางเกงด้วยหรอตาก้อยถามก็ใช่นะสิก้อยคนบรูก็เหมือนกับคนธรรมดานี่แหละชั่วแต่ว่าตัวเล็กกว่าแปลกจังตาก้อยปรารภขึ้นก้อยนึกว่าคนบรูแก้ผ้าล่อนจ้อนตายป้าพรซึ่งเป็นสาวแก่ร้องขึ้นอย่างอายๆตาก้อยเอาอะไรมาพูดคนรู้คนที่ป้าเล่านี่แกโตแล้วแกก็ต้องนุ่งผ้าเหมือนกับผู้ใหญ่ธรรมดานี่แหละแล้วยังไงต่อตาก้อยถามอย่างสนใจป้าพรถอนหายใจโล่งอกแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปคนรูคนนี้แกขุดรูอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าในรูแกก็ตกแต่งเสียสวยงามแบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยมีเครื่องใช้ไม้สอยอันเล็กๆสมตัวทุกอย่างที่ปากรูแกก็เอาใบหญ้าคามาสานเป็นรำแพนเอาใส่กรอบไม้เล็กๆทำเป็นประตูบ้านแล้วก็เอาสีแดงทาให้ดูสวยงามน่ารักคนรูมีประตูบ้านด้วยหรอป้าพรตาก้อยถามขึ้นลอยๆมีสิตาก้อยประตูบ้านสีแดงชอบก้นตาก้อยว่ามีบ้านในป่าแล้วทำไมคนรูไม่อยู่กลับมาอยู่หลังเล้าไก่แต่ป้าพรบอกว่าอยู่โคนต้นไม้ในป่าแล้วก็มีประตูบ้านทาสีแดงอีกด้วยแต่บางทีแกจะมีบ้านอยู่สองที่กระมังก้อยไม่รู้ว่าแกมีป้าพรรีบเอามือวางที่หน้าผาตาก้อยเพราะนึกว่าตาก้อยกลับไข้ขึ้นสูงและเริ่มพูดเพ้อแต่ก็เปล่าตาก้อยตัวเย็นเป็นปกติป้าพรจึงพูดเสียงขุ่นๆว่าตาก้อยอยากฟังนิทานหรือไม่อยากฟังเหรออยากฟังสิป้าพรถ้าอยากฟังก็อย่าขัดคอป้าป้ายิ่งนึกอะไรไม่เคยออกอยู่เอาละทีนี้คนบรูคนนี้แกก็ไปหาหญ้าปล้องมาตัดให้เป็นปล้องสั้นๆพอสมตัวแก
แล้วก็เป่าครุยทำเพลงต่างๆสบายใจทีนี้ไอ้ชายป่าตรงนั้นนี่มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่ก้อยอยากฟังนิทานเรื่องคนรู้ดูสิตาก้อยเดี๋ยวเถอะป้าพรครูยังหัวเสียก็ป้ากำลังเล่านิทานเรื่องคนรู้ให้ฟังอยู่นี่ยังไงป้าพรเล่าเรื่องคนรู้นิดเดียวแล้วก็ไปเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่อยากฟังเรื่องเด็กผู้หญิงก็อยากฟังเรื่องคนรู้โอ้ยก็เล่าให้ฟังอยู่นี่ยังไงแล้วป้าเล่าเรื่องคนรู้ไปตอนนึงแล้วนิทานทั้งเรื่องมันก็ต้องมีคนอื่นๆมาเกี่ยวบ้างสิจะไปเล่าถึงเรื่องคนรู้คนเดียวได้ยังไงเฮ้ตาก้อยไม่เอาไม่เอาก้อยอยากฟังเรื่องคนรู้คนเดียวตาก้อยเริ่มขยับจะฟาดงวงฟาดงาทำท่าอลวาดเอาเถอะเอาเถอะป้าพรสิ้นฤทธิ์ยอมแพ้ตาก้อยเอาง่ายๆก้อยนอนนิ่งๆอย่าดิ้นไปแล้วป้าจะเล่าให้ฟังก้อยอยากรู้อะไรเรื่องคนรู้อีกไหนบอกป้ามาทีหรือก้อยอยากรู้ว่าคนรู้หน้าตาเป็นยังไงเดินยังไงแล้วก็กินอะไรป้าพรหยุดคิดตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งหน้าตารูปร่างเป็นยังไงหรืออ้อก็เหมือนคนทุกอย่างนี่แหละชั่วแต่ว่าตัวเล็กนิดเดียวผิวหนังแกละเอียดเวลาเดินแกก็เดินอย่างคนไม่จริงหรอกป้าพรตะก้อยว่าคนรู้มีหนังแห้งๆครุขระเหมือนหนังคางคกแต่ดีกว่าหน่อยที่ไม่ดำเท่าคางคกหนังแกสีเหมือนกระดาษฟางเวลาเดินแกก็เดินแกไม่เดินหรอกมีเล็บยาวแหลมใช้ขุดดินได้อีป้าพรร้องอย่างขยะแขยงตาก้อยไปเอาอะไรมาพูดเลอะเทอะใหญ่แล้วจริงๆนะป้าพรตาก้อยพูดอย่างเอ่ยๆยังไม่เดือดร้อนก้อยเห็นมายังไงก้อยก็พูดไปอย่างนั้นและเห็นมายังไงฮะป้าพรพูดอย่างลังเลก้อยไปเห็นมาหรอเห็นคนรู้ก้อยตอบหน้าตาเฉยตายป้าพรร้องเสียงหลงเห็นที่ไหนเห็นที่เล้าไก่ตาก้อยตอบก้อยไปเล่นที่เล้าไก่หลังบ้านเห็นคนรู้เข้าไปในเล้าไก่ไปลักอาหารกินก้อยก็ไปคอยดักอยู่ทางหลังเล้าไก่พอคนรู้ออกมาจากเล้าไก่ก้อยก็เอากระป๋องเก่าๆครอบตัวไปได้แกร้องเสียงเหมือนหนูแล้วยังไงแกบอกให้ปล่อยตัวแกแต่ก้อยก็ไม่ปล่อยหรอกตายจริงแล้วตายๆนี่พูดได้ด้วยหรือก้อยพูดได้พูดได้งั้นๆเขาเรียกก้อยว่าสูแล้วก็เรียกตัวเองว่าตูตูสูป้าพรพูดลอยๆเหมือนกับคิดดังๆนั่นมันภาษาคนโบราณนี่แกบอกว่าแกอยู่มาตั้งหลายร้อยปีแล้วแต่ก่อนเคยมีคนรู้แยะแล้วก็โกงกันเองเล่นรังแกกันเองพวกที่ถูกโกงก็เลยอดตายไปจนหมดพวกที่โกงยังเหลืออยู่ไม่มีใครจะโกงก็เลยอดตายไปเหมือนกันเหลือแต่แกและป้าอีกคนหนึ่งแกบอกว่าแกไม่พูดกับป้าตั้งหลายสิบปีทำไมฮึป้าพรถามก็แกบอกว่าไม่ถูกกันป้าไม่ตามใจแกก็เลยโกรธแล้วป้าแกก็ตายเหลือแต่แกคนเดียวแกก็เลยมาขุดรูอยู่หลังเล้าไก่แล้วก็ลักข้าวกินน่าสงสารจริงๆก้อย
อภรณ์พูดเหมือนกับจะเอาใจตะก้อยป่านนี้แกคงไปอยู่ที่อื่นแล้วละมั้งเปล่าตะก้อยตอบแกอยู่กับก้อยป้าพรสะดุ้งโยงแล้วก็ร้องว่าฮะอยู่กับก้อยใช่ก้อยเอาแกมาใส่กระป๋องขนมปังไว้แล้วก็เจาะรูฝากระป๋องให้มีลมหายใจก้อยไปไหนก็เอาแกไปด้วยแต่ต้องเอาเชือกผูกเอวแกไว้ตายจริงทรมานสัตว์นั้นมันบาปกรรมนะป้าพรบ่นแต่แกไม่ใช่สัตว์นี่นะป้าพรแกเป็นคนรู้ตั้งหากแต่เดี๋ยวนี้แกเชื่องแล้วเชื่องแล้วแล้วก้อยทำยังไงฮะป้าพรถามอย่างสนใจเต็มทีก็ทำอย่างให้สัตว์เชื่องนั่นแลให้อะไรแกกินบ่อยๆแกก็เชื่องแกชอบกินข้าวสุกบี้ให้เละๆคลุกกับกะปิบ้างปลาทูบ้างกล้วยสุกๆงอมๆแกก็ชอบกินแต่ต้องบี้ให้เละเสียก่อนก้อยไปไหนแกก็ตามไปด้วยก้อยใช้แกได้แล้วก้อยให้แกทำอะไรบ้างฮะป้าพรถามโดยไม่รู้ตัวว่าบัดนี้ต้นได้กลายเป็นคนฟังนิทานไปแล้วหลายอย่างก้อยใช้แกให้เข้าไปในรูหนูแล้วก็ให้แกกลับมาเล่าให้ฟังว่าในนั้นมีอะไรบางทีก้อยก็ให้แกขึ้นต้นไม้แล้วก็เข้าไปในโพรงไม้แล้วก็แกก็กลับมาเล่าให้ก้อยฟังก้อยใช้แกได้อีกหลายอย่างก้อยคิดจะเลี้ยงแกไว้เรื่อยๆไปโรงเรียนนี่ก็ว่าจะเอาแกไปด้วยเลี้ยงแกไว้เรื่อยๆหรือตายจริงตายจริงตะก้อยป้าพรเชื่อสนิทซะแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก้อยเอาแกไปไว้ที่ไหนฮะอ้าวก็ก้อยบอกป้าพรแล้วไงว่าก้อยเอาแกใส่หีบขนมปังไว้แล้วหีบขนมปังน่ะอยู่ที่ไหนป้าพรถามอย่างร้อนใจอยู่ในตู้นั่นแน่ตะก้อยชี้มือไปที่ตู้ข้างฝาตาก้อยป้าพรพูดด้วยสำเนียงเฉียบขาดแกนี่เป็นเด็กใจบาปเหลือเกินมีอย่างหรือเอาคนบรูเอาตัวอะไรก็ไม่รู้มาขังไว้ในหีบขนมปังอดๆอยากๆป้าจะเอาไปปล่อยข้างนอกบ้านเดี๋ยวนี้ฝนยังตกจักๆอยู่นี่ป้าพรตาก้อยท้วงขึ้นมาทำนองหวังดีก็ช่างฝนปะไรป้าพรพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนเอ้ยนี่เคราะห์ดีว่าก้อยยังเจ็บถูกฝนไม่ได้ไม่อย่างนั้นล่ะก็ป้าจะให้ก้อยเอาไปปล่อยเองมีอย่างหรือเอาอะไรมาใส่หีบขังไว้ในตู้ฮะป้าพรเดินไปที่ตู้แล้วก็เปิดตู้ออกพอเห็นสมบัติตะก้อยในตู้ก็ใจหายนึกในใจว่าตัวเองควรจะมากวาดตู้นี้ให้หายรกเสียนานมาแล้วเพราะว่าตะก้อยสะสมกระเบื้องถ้วยกะลาแตกกระป๋องบุหรี่เปล่ามีดหักได้เป็นกลุ่มๆและอื่นๆอีกมากไว้ในตู้นั้นแต่บนชั้นตู้ป้าพรแลเห็นหีบขนมปังสังกะสีวางอยู่บนหีบเจาะรูไว้ห่างๆและรอบนั้นมีลวดผูกอยู่อย่างหยาบป้าพรขาสั่นมือสั่นด้วยความตื่นเต้นหยิบหีบนั้นขึ้นด้วยความกลัวหน่อยๆขยะขยแยงนิดๆมีเสียงเหมือนตัวอะไรดิ้นคลุกคลักอยู่ในหีบป้าพรรีบสาวเท้าเดินมายืนกลางห้องใต้ไฟฟ้าที่จุดสว่างอยู่เมื่อไม่สามารถข่มความสนใจได้ป้าพรก็ยกหีบนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆลูกตาเห็นลวดผูกไว้อยู่หลวมๆป้าพร
ก็ค่อยๆแง้มฝาหีบออกปลายลวดที่หีบก็เกี่ยวเข้ากับแว่นของป้าพรตาก้อยพุดลุกขึ้นนั่งบนที่นอนแล้วก็ร้องลั่นว่าระวังป้าพรป้าพรรู้สึกตัวเหมือนมีมือเล็กๆ เหี่ยวๆมีเล็บยาวๆแหลมๆสกปรกเหมือนมือกระรอกยื่นออกมาจากในหีบแล้วดึงแว่นตาให้หลุดจากหน้าเสียงหีบตกถูกพื้นดังเปรืองฝาหีบกระเด็นไปอีกทางหนึ่งป้าพรมองไม่เห็นอะไรถนัดเพราะว่าแว่นหลุดแต่หูได้ยินเสียงตัวอะไรขนาดหนูหรือกระรอกวิ่งออกไปนอกห้องตาก้อยเดินมาหยิบแว่นส่งให้ป้าพรแล้วก็กลับไปนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงป้าพรเอาแว่นใส่อย่างรีบร้อนแล้วก็มองตาก้อยอย่างจะกินเลือดกินเนื้อตาก้อยป้าพรพูดเสียงลั่นเล่นอะไรก็ไม่รู้ทำเอาป้าตกอกตกใจขวัญหนีดีฝ่อหมดใกล้หมายความว่าอย่างนั้นแหละป้าพรหมายความว่าอย่างไรตาก้อยฮะก่อนนิทานเกือบจริงไงป้าพรนิทานเกือบจริงนั้นใครฟังแล้วก็ต้องเผลอไปนึกว่าจริงแล้วก็โกรธคนเล่าอย่างป้าพรนั่นแหละสรุปว่าใครเล่าให้ใครฟังกันแน่โถป้าพรป้าพรนี่เป็นตุเป็นตะเลยน้องก้อยก็เล่าเก่งจริงๆเลยนะคะครับดูเหมือนจริงมากๆค่อยๆตะล่อม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 สร้างบรรยากาศเซตโลกของคนรู้ขึ้นมามีการบอกว่าหนังมันไม่ได้ลื่นนะหนังมันขรุขระใช่โอ้โหมีรายละเอียดมีรายละเอียดอันนี้คือเรื่องคนรู้ค่ะได้ความรู้นะกับคำว่านิทานเกือบจริงเอาไปหลอกเด็กได้อันนี้ไม่เด็กนิทานหลอกเด็กครับหลอกผู้ใหญ่อันนี้นิทานหลอกผู้ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่ที่ฟังเนี่ยเอาไปหลอกเด็กต่อได้ใช่ครับแต่ระวังนะบางทีอาจจะโดนเด็กหลอกเหมือนอย่างในเรื่องนี้ที่ป้าพรโดนก็ได้ใช่เรื่องนี้ก็ออกแนวน่ารักดีนะครับเรื่องต่อไปค่ะชาติหน้ามีจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยขอบอกเป็นอันนี้เป็นตุเป็นตะยิ่งกว่าเมื่อกี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าลองของครับโอ้โหอันนี้น่าอันนี้ออกแนวประวัติศาสตร์ออกแนวประวัติศาสตร์ครับค่ะไม่รู้ว่าจะมีแบบสายศาสตร์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าพอพูดว่าลองของนะพี่ค่ะก็เป็นกึ่งๆประวัติศาสตร์นะคะตอนที่ไทยเราเนี่ยมีปัญหากับฝรั่งเศสคือจริงๆเราไม่ได้มีปัญหากับฝรั่งเศสแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมาทำปัญหาให้กับเราจะมายึดเรานะครับแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีการลองของเกี่ยวกับเรื่องของคาถาอาคมว่าหนังเหนียวจริงไม่จริงอะไรทำนองนั้นทางฝรั่งก็ต้องการที่จะลองเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าจะเป็นแง่มุมไหนยังไงคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์ค่ะไทย PBS Podcast อยู่กับเรา2คนนะคะจันทร์พุธศุกร์สัปดาห์ละ3วันเจอกันที่ www.thaipbspodcast.com ครับแล้วก็อีกหลายช่องทางครับผมทั้งทาง Spotify นะครับ YouTube Channel Thai PBS Podcast แล้วก็ Google Podcast รวมทั้ง Podbean ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถึงจะเจอกันตอนใหม่3วันแต่ว่าเราเจอกันได้ตลอดทุกวันนะครับไปย้อนฟังกันได้ตามแพลตฟอร์มที่กล่าวมาข้างต้นนี้เลยครับแล้วก็สำหรับ YouTube นะครับเจอกันทุกเช้าเลยนะครับไม่มีวันหยุดรวมทั้งวันหยุดก็ไม่หยุดนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆ YouTube ถ้าถูกใจช่วยแชร์ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับน่าจะถูกใจชาว YouTube นะคะได้ฟังกันแบบหนำใจมากยิ่งขึ้น
ก็แอบเข้าไปดูนะคะในกิจกรรมห้องสมุดหลังใหม่ใจดีแจกปฏิทินนะคะว่าคุณผู้ฟังเห็นว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรในชีวิตนะเท่าที่แอบไปดูส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าเป็นเพื่อนก็เยอะนะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรหลายคนบอกว่าเป็นยากล่อม เป็นยานอนหลับนะก็มีรายละเอียดเยอะค่ะเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเนี่ยคงได้นำมาอ่านให้ได้ฟังกันครับน้องเจเจค่ะโอ้เจเจถามมาบอกว่ามีรายการลดลงเหลือ3วันแล้วเนี่ยจะยังคงมีช่วงตอบคล้ายๆกับตอบจดหมายนะแต่จริงๆเป็นการตอบข้อความแล้วก็เป็นการพูดคุยกับคุณผู้ฟังว่ายังจะมีช่วงนี้อยู่อีกหรือเปล่ามีครับไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะใกล้เคียงปกติมากที่สุดก็แค่ไม่มีรายการสดเท่านั้นเองน้องเจเจไม่ต้องกังวลนะตอบน้องเจเจไปน้องเจเจบอกว่าเจดีใจมากเลยครับพอตอนแรกนะคะตอนแรกที่รู้ว่าไม่มีแบบสดเจร้องไห้เลยโอ้โหเจชอบฟังมากครับไม่ต้องห่วงนะครับน้องเจเจยังคงพูดคุยกันได้นะเจเจนะใช่แล้วก็มีอะไรก็เขียนส่งมาได้เหมือนเดิมโอ้แล้วก็ที่สำคัญน่าจะถูกใจเจเจเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าได้เจอกันเร็วขึ้นตื่นมาก็เจอกันเลยไม่ต้องรอ9โมงแต่ว่าแค่ลดวันเหลือ3วันเท่านั้นเองอย่าฟังเกินวันละ1ตอนนะผมว่าเจนี่น่าจะเกินไปเยอะแล้วครับ แล้วก็ถ้าเจเจชอบก็ไปย้อนฟังตอนเก่าๆได้นะตอนเก่าๆในเว็บไซต์แล้วก็ใน YouTube ยังมีอีกเยอะเลยค่ะเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับเรื่องที่ชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะเออผมเจ็บคราวนี้ไม่รอดแน่องค์การผู้ซึ่งนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลโรคปอดบอกกับพี่สาวชื่อวิสาขาซึ่งมานั่งเฝ้าไข้อยู่ข้างเตียงองค์การอายุเพียง19แต่ความพ่ายแพ้แก่วัณโรคที่เขาเป็นมา2ปีทำให้เขาผอมแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกหัวกะโหลกของเขาเริ่มโผล่ออกมาให้เห็นทั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่แก้มของเขาแดงเรื่อเป็นวงกลมอยู่ที่โหนกแก้มทั้งสองบอกให้รู้ถึงความร้อนที่มีอยู่ในตัวของคนที่เป็นวัณโรคขั้นสุดท้ายและตาของเขาก็เป็นตาของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อย่างหนักเช่นเดียวกันเพราะว่ากรวงลึกแต่ดูเหมือนจะมีแสงสว่างอยู่ข้างในวิสาขามองดูน้องชายคนเดียวของเธอแล้วก็ต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้ด้วยกำลังทั้งหมดในตัวเธอขณะเดียวกันก็ต้องบังคับเสียงไม่ให้สั่นองเอาอะไรมาพูดเป็นโรคอย่างนี้ใครๆเขาก็หายกันทั้งนั้นทำใจทีๆไว้รีบรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายองยังมีชีวิตที่จะต้องก้าวหน้าออกไปไกลอีกมากเมื่อคืนนี้พี่บัตรเขายังบอกพี่เลยว่าองต้องหายแน่ๆอีกไม่กี่วันก็คงกลับบ้านได้วิสาขาแต่งงานกับคุณสมบัติมาได้ปีกว่าเมื่อตอนที่แม่ของวิสาขากับองค์การตายลงหลังจากพ่อที่ตายไปก่อนได้6ปีวิสาขากับองค์การน้องชายอยู่ด้วยกันในบ้าน2คนพี่น้องต่อมาเป็นปกติสุขจนกระทั่งคุณสมบัติที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับวิสาขาเมื่อส่งวิสาขาที่บ้านหลังเลิกงานแล้วแวะเข้ามาคุยด้วยในสายตาของวิสาขาคุณสมบัติเป็นคนดีทุกอย่างมีความรอบรู้ในทุกเรื่องไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไรคุณสมบัติเป็นรู้หมดและวิสาขาก็ไม่ได้สนใจ
รือเข้าใจในเรื่องที่คุณสมบัติพูดมากนักแต่การที่มีคุณสมบัติมานั่งคุยด้วยได้มองดูรูปร่างคุณสมบัติได้มองหน้าคุณสมบัติได้แลเห็นริมฝีปากของคุณสมบัติได้มองเห็นไรฟันของคุณสมบัติซึ่งมีเขี้ยวโผล่ออกมาบนขอบเหงือกอีกซี่หนึ่งเป็นอดิเรกนั้นทำให้วิสาขาอุ่นไปทั้งตัวยอมรับกับตัวเองว่าความสุขอะไรจะเกินไปกว่าความสุขที่ได้คุณสมบัติมานอนเบียดอยู่ข้างๆเห็นจะไม่มีแล้วในที่สุดวิสาขาก็ได้คุณสมบัติเข้ามานอนเบียดอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งพี่บัตแกก็รู้ทุกอย่างตามเคยแล้วพี่สาวก็เชื่อแกทุกอย่างตามเคยเฮ้ยผมละเบื่อโธ่องค์ก็พี่บัตเขาเป็นผัวพี่แล้วองค์จะให้พี่เชื่อใครองค์ก็รู้ว่าพี่บัตเขารักองค์เหมือนน้องในไส้เลยนะเขาสนใจองค์เขาพยายามทำทุกอย่างที่จะให้องค์เป็นคนดีได้เป็นหลักเป็นฐานต่อไปพี่เห็นแต่เขาคอยติดตามความเจริญขององค์ตั้งใจจะเป็นหางเสือคอยคัดทายให้องค์ไปได้ด้วยดีอยู่ตลอดเวลาก็นั่นนะสิพี่สาแล้วพี่ก็ไม่ห้ามปรามเขาเลยปล่อยให้เขาขึ้นมาคัดทายผมอยู่ตลอดเวลาองค์การพูดแล้วก็ถอนหายใจใหญ่แล้วก็นอนหลับตาพักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งพี่สาพี่เคยเป็นเรือบ้างไหมองค์การลืมตาขึ้นแล้วก็พูดต่อเรืออะไรเหรอองค์ไม่รู้สิเรืออะไรก็ได้ที่มีคนคอยแต่คัดท้ายมันเหนื่อยอยู่นะพี่สามีคนคอยคัดท้ายอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนจะลอยเปะปะไปตามใจตัวเองบ้างก็ไม่ได้ต้องฟังการอบรมต้องคอยจดจำการแนะแนวแล้วก็ต้องถูกล้ำเลิกบุญคุณอยู่ทุกขณะจิตอย่างพี่บัตรเขาทำกับผมก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่บัตรน่ะเขารักองค์แล้วก็หวังดีต่อองค์เขารักองค์เหมือนน้องในไส้แล้วก็อยากจะให้องค์ได้ดีเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าและเป็นพี่เขยองค์เขาก็ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่แทนแม่เราที่เสียไปแล้วไงทำไมพี่สาไม่เป็นแม่ผมเสียเองถ้าพี่สาทำอย่างนั้นผมจะไม่ว่าเลยแต่พี่สาเนี่ยกลับปล่อยให้ผัวพี่สามาทำตัวเป็นพ่อผมอย่างนี้ผมไม่ชอบผมยอมไม่ได้ผมต้องประท้วงผมจะต้องทำอะไรตอบแทนพี่บัตรให้ได้โถโถองวิสาขาพูดได้แค่นั้นก็ต้องสะอื้นน้ำตาร่วงออกมาหลายหยดตั้งแต่องค์การรู้ว่าเธอจะแต่งงานกับคุณสมบัติองค์การก็เป็นน้ำเบื่อน้ำเมาเรื่อยมาแสดงกิริยาอาการน่าเกลียดทุกอย่างเมื่อคุณสมบัติมาหาเธอที่บ้านแต่คุณสมบัติก็ไม่ถือสาองค์การเคยยุให้หมากัดคุณสมบัติและหมาก็กัดคุณสมบัติจริงๆแต่คุณสมบัติก็ไม่โกรธกลับฝากองค์การให้คอยดูอาการหมาที่บ้านว่ามันจะเป็นบ้าหรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ทำให้องค์การรักคุณสมบัติขึ้นเลยมีแต่จะขมขื่นแล้วก็เกลียดคุณสมบัติหนักขึ้นไปอีกเมื่อวิสาขาแต่งงานกับคุณสมบัติและตกลงให้คุณสมบัติมาอยู่บ้านด้วยกันวิสาขาก็ต้องพูดปลอบใจองค์การเพราะกลัวองค์การจะเตลิดออกจากบ้าน
แต่องค์การกลับบอกว่าพี่สาอย่าห่วงผมเลยครับพี่บัตรเข้ามาอยู่บ้านนี้ได้ผมก็อยู่ได้คนอย่างพี่บัตรต้องมีก้างขวางคอธุระอะไรผมจะต้องไปทำให้ก้างหลุดเล่าตั้งแต่นั้นมาองค์การก็ทำทุกอย่างที่จะให้คุณสมบัติต้องเสียของเสียเวลาและที่สำคัญคือต้องเสียหน้าคุณสมบัติบอกวิสาขาอยู่เสมอว่าคุณสมบัติรักองค์การเหมือนน้องในไส้แต่นานเข้าวิสาขาเองก็สงสัยขึ้นมาเหมือนกันว่าคุณสมบัติจะรักองค์การจริงหรือเปล่าเพราะถ้ารักจริงคุณสมบัติไม่น่าจะอดทนต่อการกระทำย่ำยีจากองค์การได้อย่างน้อยก็ต้องน้อยใจแต่คุณสมบัติกลับไม่มีอาการอะไรเลยพี่ขอซะเถิดองค์อย่าคิดอะไรมากในตอนนี้องค์ต้องพักผ่อนให้มากที่สุดองค์ต้องออมแรงเอาไว้ให้มากๆจะได้หายเร็วๆรู้ไหมไม่มีทางหรอกพี่สาพี่บัตรทำกับผมว่าอย่างไรแกจะต้องได้อย่างนั้นเอาเถอะเอาเถอะองค์รีบรักษาตัวให้หายก็แล้วกันพอหายแล้วจะทำอะไรกับพี่บัตรก็ทำพี่จะเอาด้วยเรามีกันสองคนพี่น้องจะไปตัดกันขาดได้ยังไงพี่จะเห็นผัวดีกว่าน้องไม่ได้ผมบอกแล้วว่าผมไม่รอดแน่ๆทำไมพี่สาไม่เชื่อผมล่ะก็พี่เห็นองค์บอกว่าจะล้างแค้นพี่บัตรจะทำอะไรได้เราก็ต้องหายเจ็บซะก่อนนะสิผมไม่หายหรอกพี่สาผมตายแน่ๆองค์การพูดอย่างเพลียๆแต่แล้วเสียงของเขาดูเหมือนจะใสขึ้นมากเรื่องตายมันเรื่องเล็กตายได้ก็เกิดได้ผมแน่ใจว่าผมจะต้องมาเกิดอีกผมไม่เคยพูดว่าผมจะล้างแค้นพี่บัตรเพราะผมไม่ได้แค้นพี่บัตรพี่บัตรทำกรรมกับผมไว้มากผมคิดว่าเมื่อผมตายแล้วผมจะเกิดมาจองเวรกับพี่บัตรเหมือนกับใครในเรื่องราชาธิราชนั่นนะโถองค์น้องนอนนิ่งๆดีกว่าอย่าเพิ่งพูดเลยจะเหนื่อยเปล่าๆวิสาขารีบพูดตัดบทเพราะเห็นองค์การเริ่มจะเพ้อแล้วแต่องค์การก็รู้ตัวพี่สาอย่านึกว่าผมเพ้อสิผมจะพูดให้พี่ฟังเพราะว่าเวลาของผมเหลือน้อยแล้วอย่างน้อยก็ในชาตินี้แต่เวลาในชาติหน้าและชาติต่อๆไปผมยังมีอีกมากชีวิตมันมีหลายระดับตั้งแต่ต่ำและง่ายๆไปหาชีวิตระดับสูงเช่นชีวิตคนผมตายแล้วผมจะไปเกิดเป็นชีวิตระดับต่ำที่มันง่ายๆเกิดเร็วตายเร็วก่อนเช่นเกิดเป็นด้วงเป็นแมงหรือว่าเป็นหนูพูดมาถึงตรงนี้องค์การก็เริ่มจะหอบเขาหยุดพักหายใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าแล้วผมจึงจะมาเกิดเป็นคนผมจะมาเกิดเป็นลูกพี่สาโถองวิสาขาร้องขึ้นด้วยความรักและสงสารน้องจับใจน้ำตาไม่รู้ว่าไหลมาจากไหนอาบหน้าไปหมดองอย่าพูดอย่างนั้นสิองต้องหายนะองต้องหายเจ็บครับผมจะเกิดมาเป็นลูกปีศาจ
ราะว่าถ้าผมมาเกิดเป็นลูกพี่สาแล้วพี่บัตรแกก็จะได้เป็นพ่อผมอย่างที่แกอยากเป็นแล้วก็จะได้เห็นกันองค์การพักอีกครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อตาที่เป็นประกายอยู่นั้นจับอยู่บนเพดานห้องแก้มที่แดงนั้นก็มีสีแดงจัดขึ้นปากที่เคยซีดอยู่ก็กลับแดงขอขัดจังหวะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะหลายคนกำลังแบบจะเกิดจริงหรือเปล่าอย่างนี้เลยอันนี้มันเป็นความตั้งใจครับแต่ว่าในความเป็นจริงเขาจะทำได้อย่างนั้นไหมนั่นนะสิครับแต่ฟังแล้วก็น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าคุณสมบัติเนี่ยแกทำอะไรกับองค์การเอาไว้หรอนั่นนะสิครับก็เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งที่หวังดีใช่แล้วก็อาจจะคอยสั่งสอนคอยจู้จี้อาจจะเคร่งครัดไปหน่อยหรือเปล่าแต่องค์การเนี่ยไม่ชอบหน้าคุณบัตรอย่างแรงใช่และนี่มันคือการอาฆาตกันเลยทีเดียวครับขนาดใกล้ตายเนี่ยจองเวรเลยนะเนี่ยจองเวรว่าจะเกิดมาเป็นลูกเพราะว่าคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนใกล้ตัวคือคนใกล้ตัวนี่แหละจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่แรงที่สุดเลยครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกแบบไม่ได้อย่างใจใช่ไหมใช่ก็จะเป็นคนที่ทำความทุกข์ให้กับพ่อแม่มากที่สุดเลยเหนื่อยใจซึ่งองค์การปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นครับนี่คือเรื่องชาติหน้ามีจริงๆนะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะครับบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้นี่ไม่ได้ฮาไม่ได้ขำเหมือนกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะครับผมเรื่องนี้เอาจริงเลยแม้ว่าชื่อเรื่องนี้จะฟังดูฮาดูแบบมีขำๆบ้างก็ตามนะคะครับติดตามตอนจบของเรื่องชาติหน้ามีจริงๆนะได้ในตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาถึงเรื่องลองของครับนะคะน่าจะอีกไม่กี่ตอนน่าจะจบเรื่องของเพื่อนนอนแล้วนะพี่ใช่ค่ะน่าจะจบเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกำลังตัดสินอยู่ค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีรอรุ่นได้เลยนะครับไม่เคยบิดพลิ้วแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามรายการสามารถที่จะแสดงความเห็นเสนอเรื่องใหม่ได้ที่3ช่องทางของเราค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็อย่าลืมนะครับชาว YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง